ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะ SMS นะคะยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะมาต่อกันเลยค่ะจากคุณตันหยงนะคะเกิดวันที่21ตุลาคมปี36เวลา23นาฬิกาตรงนะคะงานเงินเป็นอย่างไรบ้างคะ23นาฬิกาตรงค่ะเรื่องการงานก่อนนะดวงนี้ในเรื่องงานเนี่ยปีนี้นะไม่ค่อยมั่นคงนักแล้วก็แปลว่าช่วงนี้มักจะเปลี่ยนงานหรือว่าปรับเปลี่ยนหรือไม่ใช่แปลว่าเป็นงานที่ไม่มั่นคงถาวรอาจจะเป็นงานชั่วคราวนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปก่อนแต่ก็ยังมีงานทำอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยมั่นคงถาวรส่วนเรื่องการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยในดวงบอกว่าต้องประหยัดมากๆเพราะเงินเนี่ยเหมือนกับหามาก็ไม่พอใช้หรือต้องจำกัดจำเขียนในการใช้จ่ายเงินเพราะภาระก็เยอะนะครับแล้วมีภาระใช้จ่ายเงินกับในครอบครัวเพิ่มขึ้นด้วยก็เลยทำให้เงินไม่ค่อยพอใช้นะครับท่านต่อไปค่ะคุณส้มแก้วนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมปี35เวลา10โมง10นาทีนะคะอยากจะมีบุตรกับแฟนคนนี้จะมีโอกาสไหมคะการเงินกับสุขภาพค่ะอยากจะมีบุตรไหมคือดวงนี้เนี่ยนะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมีบุตรแต่ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าด้วยดวงนี้เนี่ยเหมือนกับต้องเลี้ยงลูกคนอื่นด้วยอาจจะมีลูกติดสามีมาหรืออาจจะแปลว่าต้องเลี้ยงลูกของคนอื่นแต่ว่ามีโอกาสจะมีบุตรภายใน1ปีนี้เริ่มตั้งแต่เดือนนี้สิงหาเนี่ยไปถึงทั้งสิงหาหน้าครับค่ะการเงินกับสุขภาพค่ะการเงินตอนนี้เนี่ยนะครับก็ไปได้เรื่อยๆก็คือหมายความว่าเงินมีใช้จ่ายแต่ฟุ่มเฟือยไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนส่วนเรื่องสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะดวงนี้มีโอกาสป่วยได้โรคที่เกี่ยวกับการอักเสบนะกลุ่มโรคอักเสบที่เกี่ยวกับข้อเส้นเอ็นนะครับหรือไม่ก็แปลว่าปวดท้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องท้องหรือบางทีก็โรคประจำเดือนค่ะนะจะปวดบ่อยช่วงนี้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปฏิพันธ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่5มกราคมปี11นะคะเวลา6โมง59นาทีเช้านะคะอาจารย์งานเงินความรักและเสี่ยงโชคค่ะดวงนี้เนี่ยเรื่องเสี่ยงโชคเนี่ยคงทำไม่ได้เพราะว่าดวงนี้เกิดในราศีธนูคนราศีธนูเขาเก่งเงินรั่วนะแล้วเงินรั่วเนี่ยไปถึงวันที่26ตุลา60เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเสี่ยงโชคเก่งกำไรเนี่ยปัดทิ้งไม่ได้หรือว่าทำไม่ได้นะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความรักใช่ไหมฮะในเรื่องความรักแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับนะความรักตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นแล้วก็ถ้าไม่อดทนนะมีโอกาสที่จะแตกร้าวกันได้ง่ายซึ่งสถานการณ์อย่างเงี้ยเป็นถึง26มกราคม60ค่ะนะและบางทีดวงแบบนี้บางทีไม่มีความรักด้วยแบบว่าช่วงนี้ว่างเปล่าหรืออยู่ไกลกันหรือแยกกันอยู่แค่ครับการงานการเงินค่ะการงานช่วงนี้ไม่ดีนักไงเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าผันผวนแน่นอนงานก็ยังไม่แน่ไม่นอนแล้วงานก็ทําเงินไม่ได้สถานการณ์ตรงนี้จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเนี่ยนะครับนะจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยในปีหน้าแต่ว่ากว่าจะฟื้นตัวได้ก็ประมาณเดือนกันยาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมาศนะคะเกิดวันศุกร์ที่4ตุลาคมปี17เวลา 4:30 ค่ะอาจารย์ 4:30 4:30 นะคะโชคลาภการเงินคู่ครองเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็จะค้าขายอะไรถึงจะดีคะดวงนี้เป็นคนที่มีลัคนาในราศีสิงห์นะครับการค้าขายที่จะทำให้ได้เงินเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยคือขายพวกเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไอ้กลุ่มที่2เนี่ยก็คือพวก อุปกรณ์เครื่องแต่งตัวค่ะนะคือขายเครื่องแต่งตัวอุปกรณ์แต่งตัวหรือเครื่องประดับในการแต่งตัวค่ะนะครับนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือขายเป็นพวกวัสดุต่างๆเช่นวัสดุที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมวัสดุสิ้นเปลืองอาหารก็ได้เกษตรก็ได้นะครับหรือพวกอุตสาหกรรมหรือช่างก็ได้เป็นวัสดุสิ้นเปลืองคู่ครองค่ะคู่ครองตอนนี้เนี่ยในดวงถือว่าไม่ค่อยมั่นคงนักนะครับหมายว่าตอนนี้ดวงเหมือนกับว่าปัญหาเรื่องคู่ครองเนี่ยมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการที่จะเขาเรียกว่ามีความรักซ้อนกันขึ้นมาค่ะนะก็มีลักษณะซ้อนกันยกเว้นกรณีเดียวนะเหมือนกับว่าถ้ามีเกณฑ์แต่งงานหรือมีครอบครัวแต่ช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ซ้อนก็ถือว่าแต่งงานแต่ถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยระวังนะหรือว่าคนที่กำลังคบกันอยู่มีโอกาสซ้อนกันค่ะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย18ค่ะเลข18บอกว่าชีวิตเหมือนเขาเรียกว่าตุ๊กตาล้มลุกอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับกันไปนะเพราะว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อยขึ้นลงง่ายเพราะนั้นดวงพวกนี้เนี่ยก็บอกว่าควรจะเก็บสะสมเงินให้ดีหรือไม่ก็ควรที่จะรู้จักอะไรอ่ะทำอะไรที่เป็นหลักฐานสำรองไว้เพราะชีวิตมันผันผวนได้ง่ายค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะ
คุณวิริยานะคะเกิดวันอังคารที่13กันยายนปี20เวลา 21:45 นะคะ 15:45 ครับงานเงินโชคลาภสุขภาพครอบครัวขอบคุณค่ะเอาว่าเรื่องงานก่อนนะงานช่วงนี้เป็นอะไรที่ยังลุ่มๆดอนๆมีโอกาสเปลี่ยนงานนะครับแล้วก็ขอให้อดทนในเรื่องงานไปก่อนกว่างานจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไป60นะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับการเงินในระยะนี้เนี่ยนะครับก็แปลว่าคุณยังหารายได้ได้เรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสจะมีโชคเพราะดวงนี้จะพอมีโชคเพิ่มขึ้นในระยะนี้นะครับแล้วก็สุขภาพคุณช่วงนี้ต้องระวังคุณมีความเสี่ยงเรื่องการความประมาทเลินๆนะหรือว่าอุบัติเหตุเล็กๆซึ่งทำให้เจ็บตัวได้นะครับระวังหน่อยส่วนเรื่องครอบครัวเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยราบรื่นนักนะความสัมพันธ์มักจะไม่ราบรื่นเน้นระวังเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันหน่อยค่ะครับเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะคะสำหรับใครที่ไม่ทันมีอีก2ช่องทางนะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้อีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือใครจะสะดวกเป็นเขียนจดหมายนะคะก็จากหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สำหรับช่วงแรกที่เราได้พูดคุยกันไปก็เป็นเรื่องของดาวพฤหัสที่มีการโยกย้ายในช่วงนี้นะคะเราก็มาพูดถึงผลกระทบนะคะให้โชคหรือว่าไม่ให้โชคกับลัคนาราศีใดบ้างตั้งแต่มังกรกุมมีนเมษพฤษภเมถุนมิถุนนะคะซึ่งกันวันนี้เราก็มีกรกฎสิงห์และกันใช่ครับลัคนาใดที่ไม่ให้โชคบ้างนะคะก็ลัคนาช่วงนี้ที่เราพูดไปแล้วเนี่ยที่ไม่ให้โชคก็คือในช่วงนี้ก็มีราศีกุมแล้วก็ราศีเมษนะ2ราศีนี้ที่ไม่ให้คุณแต่สำหรับที่เราพูดไปในวันนี้กรกฎสิงห์และกันเป็นไงบ้างคะกรกฎสิงห์และกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะให้โชคหมดค่ะกรกฎสิงห์และกันเพราะฉะนั้นในดวงปีนี้เนี่ยนะคนที่เกิดในราศีกรกฎนะแล้วก็ไปถึงราศีกันเนี่ยนะครับจะไปได้โชคจากการค้าขายการติดต่อหรือเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะบ้านหรือไม่ก็แปลว่าตำแหน่งหน้าที่การงานใน3ราศีนี้จะได้ประโยชน์มากนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีใน3ราศีที่โชคดีใน3ราศีที่โชคดีที่ไม่มีผลกระทบจากสิ่งที่ไม่ดีดาวพฤหัสให้คุณตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2559จนถึง12กันยายนปี60ใช่ครับทุกคนจะได้ในช่วงเวลาตรงนี้ทั้งสิ้นค่ะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะอีก3ราศีอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะบอกว่ารอกันมาตั้ง4สัปดาห์แล้วนะคะก็จะเป็นชาวราศีตุลแล้วก็พิจิกแล้วก็ธนูแล้วเราก็จะจบเรื่องนี้ละนะคะแล้วจะเปลี่ยนเรื่องใหม่ละเราจะเปลี่ยนเรื่องใหม่อาจารย์แยบไหมคะว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วจะเปลี่ยนเรื่องการปีนี้จะมีปีหน้าเนี่ยจะมีดาวใหญ่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเคราะห์โดยเฉพาะเลยเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเคราะห์ซึ่งจะย้ายก็คือดาวเสาร์ซึ่งจะเริ่มขยับราศีตั้งแต่26 มกราคม 60เพราะเราก็ควรจะตั้งรับใครจะมีเคราะห์ไม่มีเคราะห์งั้นเราพอหมดเรื่องโชคแล้วจะพูดถึงว่าจะตั้งรับกับเคราะห์กันยังไงค่ะซึ่งดาวพฤหัสอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสุภเคราะห์ใช่ครับนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้โชคแต่ถ้าเกิดไม่ให้โชคเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ร้ายเลวร้ายอะไรไม่ต้องกังวลอะไรไม่เหมือนดาวเสาดาวราหูแล้วก็มฤตยูมฤตยูนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้พูดถึงรายละเอียดของดาวต่างๆไปไว้แล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็เดี๋ยววันอังคารหน้าเราจะกลับมาพบและพูดคุยกันใหม่นะคะเวลาเดิม 18:00 ถึง 19:30 วันนี้แพรอาจารย์วิเชียรและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ